องเนี่ยคนจับหมูส่วนใหญ่มันจะโกงกับช่างแล้วช่างของเราเองไงยังไงก็ไม่โกงช่างหมูไม่ได้ครับเทียบเราคือได้หมดคือว่าพอนั่นเพื่อคนเนี่ยมันจะดูมาดูตัวช่างนะมันจะต้อเนี่ยมือต้อเนี่ยมันจะสมมติบังตรงนี้นี่ดูนะมันก็จะถึงมันจะทำเนี่ยเนี่ยเขามันอย่างงี้เพื่ออยู่ไงมันอยู่ไงดูว่าโอเคปึ๊บความเร็วลิ้นนี่มันเป็นอะไรนักลิ้นนี่มันใช้นี่มาดูนะมันดูปุ๊บนี่ตัวมือมันนี่แน่นอนนี่แล้วแต่เขาจะทำแผลนี่มันจะแน่นอนพอนี่มือต้อนี่แน่นอนพอนี่ต้อนี่แผลมือต้อนี่ในตะลุงนี่ดูจันอัดเซ็นกันอยู่เซ็นไปลายเซ็นไปแบบนี้ให้คนที่โดนโกงสายแท้บ้านสามัคคีที่เลยไปแล้วก็ใช่นะคำล้อก้อยมันก็ไม่มากไงที่ตำรวจก็ช่วยเหลือยังไม่ได้เอาคดีช่อโกงเขาก็เอายากเอาคันมันโกงขนาดนี้แล้วมันเอาเป็นใส่เป็น3เดือน4เดือนจะให้มี50,000ให้สัก30,000ก็20,000เอาเอาไม่ได้มึงก็ทำก็ด้วยไปไปเดี๋ยวกฎหมายป้าอีกคนหนึ่งชูศักดิ์กลางล่มกลาง1,513บาทเดือน25,000เนี่ยมันก็ยอมจ่ายแต่ไม่ยอมมาคุยนะครับเดินตอนเช้านะมาพาไปได้กี่โมงทุ่มนึงไปนี่ออกที่นี่ก็ทุ่มนึงอือก็ไทยได้20,000ปุ๊บตอนเช้าจะมาหายปุ๊บตอนเช้ามาหายอีก15,513บาทถึงว่าถ้าถึงได้มั้ยไอ้มึกอีกก็ถึงได้มั้ยบอกโอ้ผมไม่ได้ดอกสักวันไปพ่อก็ไปว่าตอนนี้มีพ่อก็ไปว่าแต่ที่วันนั้นไปพ่อจะไปหาขาอาหารหมูวะโทรไปก็ไม่รับสายได้ทีนี้มันจะเป็นลักษณะไงครับจ่ายครึ่งนึงก่อนคือจ่ายไม่ครบใช่ไหมครับเราจะ25,000ตอนนี้คือเราเดือดร้อนครับผมหาขาอาหารหมูหนึ่งแล้วที่นี้ก็อยู่ไทยก็35,000แล้วอยู่10,000หาอาหารหมู40,500ที่นี้ก็มาเลี้ยง